เอาอีกแล้วช่วงเวลาประมาณทุ่มสองทุ่มแบบนี้ครับภรรยาผมเนี่ยหายออกจากบ้านตลอดนะครับไม่รู้ไปไหนดีนะครับเนี่ยที่ผมซื้อตัว GPS ติดใส่รถไว้นะนี่ครับผมเปิดแอป GPS มานะครับนี่ผมอยู่จุดตรงนี้รถภรรยาผมอยู่จุดตรงนี้นะครับดีนะที่ห่างกันไม่ไกลเดี๋ยวได้เจอดีแน่ผมเดินตามหาเลยแล้วเจอกันแน่ดูฝั่งถนนด้านนู้นเราข้ามไปข้างหน้าเฮ้ยทำไรอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆผมก็เจอแล้วหนีมาซื้อของลดราคานี่เองครับเนี่ยประมาณทุ่มสองทุ่มเลยผมว่าแล้วเชียวหนีมาซื้อของลดราคาตลอดสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาตัว GPS ไว้ใช้งานสักตัวนึงครับตัวนี้นะครับบอกกับเพื่อนเลยว่ามันสามารถติดตามรถติดตามคนโหเป๊ะมากๆเลยครับตัวเนี้ยเป็นตัวรุ่นที่อัปเกรดใหม่นะครับผมเองเนี่ยใช้ GPS รุ่นนี้เนี่ยมานานแล้วนะเพื่อนๆแต่ก็ไม่เคยพังสักทีนะครับบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆเลยครับสำหรับตัวนี้มันอัปเกรดใหม่ก็คือว่าเราไม่ต้องทำการลงทะเบียนในซิมนะครับซึ่งถ้าเรามีซิมโทรศัพท์มือถือนะครับเราสามารถใส่ปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับขอให้มีเงินแค่20บาททุกๆเดือนนะครับเพราะว่าไอ้เงิน20บาทเนี่ยมันจะไปเลี้ยงหรือว่าใช้เปิดในระบบของอินเทอร์เน็ตนะเพื่อนๆรับรองว่าคุ้มค่ามากครับราคาเพียงแค่หลักพันกว่าบาทเท่านั้นเองไม่ว่าจะตามคนจะตามรถโหรับรองว่าถึงที่หมายเป๊ะๆ เลยครับตัวนี้ยังไงก็หากเพื่อนๆไหนสนใจก็ลองดูตามที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงตะกร้าตรงนี้เลยนะครับเจ๋งจริง